พาไปดู 1.9 ไล่ข้างแบบค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ค่อยๆทำค่อยๆเติมค่อยๆแต่งรถมินิแมปมีหัวฉีดมีโบมีคัสมีเตอร์เกียร์4ลากได้ยัง160อ่ะ100 กว่า 108มันฉกนิดหน่อยฉกนิดหน่อยพาไปดู 1.9 ไล่ข้างแบบค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ค่อยๆทำค่อยๆเติมค่อยๆแต่งคันนี้เลยมาแบบกระปิบกระปอยทำเหมือนบ้านอยู่หน้าปากซอยแค่นั้นเองทำอันนี้นิดนึงอีกอาทิตย์นึงอันนี้นิดนึงอีกอาทิตย์นึงอันนี้นิดนึงนี่แหละกระปิบกระปอยเหมือนบ้านอยู่หน้าปากซอยนี่แหละค่อยๆทำเบื้องต้นเลยดูทรงคันนี้ทำไมดูมันแบบแน่นๆหล่อๆใช่ไหมเพราะว่าเป็นไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์จริงหรือปลอมวะไฮแลนเดอร์จริงหรอก็เป็นตัวสูงแต่มาโหลดเตี้ยนี่แปลงดุมด้วยเนี่ยแล้วก็โหลดลงมายางบางอยากถามเขาทำไมไม่ซื้อตัวเตี้ยไปเลยวะ มันไม่เจาะมันอากาศก็ไม่เข้าไปนะอากาศที่ไหนจะเข้าไปอ่ะแล้วก็มาเติมแล้วดูใช้กองอากาศแบบนี้กองแข็งโอ้ตายแล้วกองเราก็โถเอ้ยรู้อยู่ว่าเราใช้แบบไหนทำไมไม่แนะนำเนี่ยแผ่นเพิ่มก็ไม่แนะนำตายแล้วตายรถเพื่อนมึงจริงปะเนี่ยเนี่ยถามต่างต่างรู้เลยต่างดูดิก็มันเลี้ยงมันรถมันเราไงเนี่ยแผ่นเพิ่มอากาศไม่ทำทำยังอื่นหมดแล้วดูกองอากาศใช้ได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงใช้ไม่ได้ของของแล้วก็พันเข้าไม่ดีเรามีที่ดีกว่านี้โอ้เออตายแม่งตายเขาหลังน่าจะมาให้แนะนำนะครับมาให้ช่างแนะนำอย่าให้ไอ้นี่แนะนำนะครับมันไม่อยากให้คุณเสียเงินไม่ดีอันนี้ควรเจาะนะฮะถือว่าเป็นกองเปลือยยิ่งสำคัญเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ติดตามมูจูเนอร์นะเนี่ยมึงเนี่ยว่างๆก็ดูแต่อะไร VK อะไรตายฮะกองอากาศก็รู้อยู่อธิบายไปแล้วตายเอ้าคันนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรไปแล้วบ้างเจ้าของทำอะไรไปแล้วบ้างพี่ทำหัวฉีดครับระบุแล้วคัสแบบรถมินิแมปมีหัวฉีดมีโบมีคัสมีเตอร์ประมาณ5 อย่างวันนี้มาทำอะไรวะอ๋อทำคัสมันลื่นแล้วเหรออยากเปลี่ยนอ๋ออยากเปลี่ยนเฉยเป็นไงสุดปะล่ะสุดปะล่ะเหลือจัดแต่แผ่นเพิ่มอากาศยังไม่ยอมเจาะคนแนะนำไม่ดีไปไปดิมาโหนี่ไฟแยงตาปะเนี่ยไฟแยงตาชาวบ้านปะเนี่ยพี่ไม่แยงครับมันปรับลงได้มันปรับลงแล้วอ๋อนี่ปรับลงเหรอเนี่ยอ๋อปรับตรงนี้ได้เลยเหรอหน้าเขาเชิดเนี่ยโอ้ยยังไม่ลงอันเนี้ยโอ้โหเอาดิเฮียไม่ต้องเปิดไฟสูงหรอก ไม่อันนี้มันตัวเตี้ยหรือตัวสูงเนี่ยไฮเลนเดอร์สูงเลยเหรอแล้วก็มาโหลดเอาโหนี่มันนี่หลังมันต่ำชัดเจนนะดูดิมันเอียงอย่างนี้เลย มันเป็นรถที่ชัดมากเลยนะ เป็นรถที่โหลดหลังชัดเจนมากเลยว่าไอ้นี่จริงของแท้แท้ของแท้เฮ้ยคาดทำไมลองเล่นคาดไว้เวลาพวกเขาขับเขาไม่สนอะไรเลยนะเฮ้ยรอพี่แล้วพาเถิดก็พาไอ้นี่กล่องอะไรมันหลุดลงมาเนี่ยน้ำเป็นปีแล้วไม่โอ้โหมึงรู้ด้วยนะใครตามใครท็อปไม่มึงรู้แล้วมึงก็ไม่ทำอะไรเลยดูเพื่อนเราดิตายกลับมาแล้วให้เขาด้วยแล้วถอยชนในเต้ยดังตับต้องจับเบลไว้ให้นั่นนะครับล็อกเดี๋ยวจะย้ายฟังวันนั้นมา108ไล่ฟัง
เจอสะพานถุงสูงเลยพี่วันขี่ไปเฉยรอใต้สะพานเหมือนตอนนั้นเจ๋งที่เจ๋งไปอุบลทำไมมีสะพานอยู่ข้างหน้าเจ๋งมุดมาเลย200กว่าแช่ขึ้นสะพานไปเลยไม่โดนถ่ายรูปใบเสงใบสั่งใบเสงใบสั่งส่งมาที่บ้านเลยแม่ใจอีกเออนี่ห้ากว่าว่ะดีกว่าห้าต้องใบเสงใช่ไหมเหี้ยกว่าสเต็กขอลองฟิลหน่อยเดี๋ยวมาเจิมรถฮะเออเดี๋ยวถ้าเจอแม่มันทำไงวะเนี่ยแม่อยู่ไหนแม่มันวิ่งออกมานอกถนนแต่ลูกมันเอาวางไว้ในพุ่มไม้อ๋อแม่หนูกูว่านึกว่าแม่เจ้าของรถกูว่าอยู่ไอ้เหี้ยมาทำอะไรแถวนี้เฮ้ยอะไรหลุดวะเสียงปกติอยู่แล้วป่ะนี่มีอะไรบ้างนะเทอร์โบหัวฉีดแต่ยังไม่มีไส้ปั๊มใช่ไม่มีระบบน้ำมันเดิมแล้วก็คลัตช์ตำรวจปะเนี่ยนะท่านั่งเหมือนนะดูไกลๆอ่ะโอ้ยมันแข็งขนาดบอกแล้วไอ้ว้าวคันสี่ตรวจขนาดนี้ไม่ว้าวอีกบอกไปรอบที่แล้วนะไม่มีควันโอ้โหขับได้ไงวะโอ้โหทางต้องอย่างเดียวโอ้ทางต้องอย่างเดียวถ้าทางไม่เรียบก็ขับไม่ได้ตายฮะได้อยู่นะได้กูว่าไม่นานน้ำดันกูว่าไม่นานเนี้ยถ้าลากแบบกูนะเมื่อกี้ลากเกียร์เดียวนะถ้าลากทุกเกียร์นี่ไม้จม200ไปแล้วพร้อมกับน้ำที่พุ่งออกมาใช่ปรี๊ดออกมาเลยจะกระปิบกระปิบก่อนมันเหมือนแบบใกล้จะเสร็จอ๋อใช่มันแค่ดันไงมันยังไม่แตกไงก็แตกเรียบร้อยโอ้ถ้าจะไปเล่นกับเขานะต้องลากรอบต้องลากรอบแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงน้ำดันหน่อยใช่แต่ไม่มีควันเลยว่ะเขาเผลอเขานึกว่ารถเดิมให้ดูควันหน่อยนี่เอาอ่ะลองดูควันหน่อยไม่ใช่ให้กล้องไอ้เหี้ยเกียร์สี่ลากได้ยัง160อ่ะแต่ต้องลากรอบนะแล้วนี้แค่หมด2เองนี่ยังไม่ถึง3แล้วเนี่ยถ้า3อ่ะเรียบร้อยน้ำดันพร้อมยังพร้อมยังพร้อมจะถอยหลังหรือยังแห้งบ่แห้งบ่ไม่ไม่ใช่แกแทกแห้งบ่ก็ได้บ่ออกตัวเคลียร์ไทยหลังยืนหายกันหมดเลยเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่าไม่ยอมปิดแอคชั่นถ้ามันไม่เห็นดอบเลยนะดอบเหรอไม่ดอบไม่ดอบแต่ไม่มันไม่เล้าใจไงมันไม่ยี่อ่ะมันปิดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยรุ่นเนี้ยมีเหรอมีไม่อ๋อนี่ไม่รถไม่น่ามีระบบอะไรแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวเขาตัวไฮไลเตอร์พับแล้วเนี่ยไม่น่ามีอะไรแล้วแหละตั้งแต่เอาหลังลงกันแน่ขนาดนี้ไม่น่าท็อปแล้วไม่น่าใช้อะไรได้ได้อยู่นะได้ไหมแต่บอกไว้ก่อนนะเสียงน้ำดันเล่นเป็นครั้งเป็นคราวมึ
งไปบอกอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็เล่นคันเว้นคันทำไมเล่นเสร็จปุ๊บแป๊บนึงพักก่อนให้มึงเล่นก่อนแล้วก็อีกรอบนึงอย่างเงี้ยเกินไปมึงต้องพูดให้มันเคลียร์ดินานๆเล่นดีใช่เล่นมาคำไม่ข่าวเราลองดูไมค์บ้างไหมลองดูบรรยากาศตรงนี้บ้างไหมเห็นอยู่ป่ะเป็นไรอ๋อใส่เดี๋ยวเขาจะด่าพ่อโอ้ช้าไปนิดนึงร้อยโลร้อยเจ็ดร้อยเกือบกูจะร้อยแปดแล้วโอ้ยเยี่ยมันฉกนิดหน่อยฉกนิดหน่อยอุ้ยเงยหน้ามาพอดีเมื่อกี้ไม่ใช่หรอกมึงไม่ต้องเงยหรอกกูยังเสียวเลยรถเงยหน้ามารถแม่งกู้ไปนะเป็นไม่ได้อยากลดควันลงหน่อยนึงเดี๋ยวอัดไฟใหม่ทีนึงดีกว่าครับช่วงล่างไม่ดีว่ะมันเวลาโยกหลบมันหลังไม่หลังมันยานพอหลังยานปุ๊บแล้วมันจะเข้าไปแล้วโอ้โหกูเลยเชื่อเลยตรงนี้ในความคิดนายเออาร์มีแน่นอนเอาทรงอย่างเดียวนี่หว่าเราไม่ได้กลมดูด้วยเนี่ยถ้าทรงนี้เดี๋ยวกู้ภัยรอเลยเนี่ยดูดิแผลหมดเลยนะดูดิเห็นไหมไม่ได้เลยมันเหมือนมันเลี้ยวไม่เข้าหน้าแม่งไปมันทำเพอะไม่หรือเป็นเพราะหน้ามันลอยเกินไปมันไม่น่าลอยหลังมันยันเกียร์ถ้าแตกลดควันลงหน่อยนี่ขนาดยังไม่มีปั๊มกับแคมป์นะเนี่ยไม่กระแทกว่ะหรอกระแทกว่ะมันไม่มีเสียงนะได้ยินเหรอไม่มีแต่มันแค่รู้สึกหมายถึงว่ามันไม่ขูดนี่อะไรนี่รถหายไปไหนหมดวะเขาไปจอดแล้วใครเปิดพวกนี้อ่ะนี่โอเคนะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูว่าระบบน้ำมันจริงเปล่าไอ้ระบบน้ำมันเดิมจริงเปล่าเฮียลืมพูดใส่ลงไส้เลื่อนหมดแล้วแต่นี้ถ้าเปลี่ยนกองอากาศจะวิ่งดีขึ้นนะถ้าจ่อนี้ก็จะดีขึ้นไปอีกค่อยๆไปค่อยๆไปเข้ามาบ่อยแต่อันดับแรกนี่ระบบน้ำมันเดิมนะนี่กองโซล่าเดิมๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้เปิดไฟฉายถึงว่ามันแสบหน้าไปเลยส่องเข้าหน้าตัวเองดูระบบน้ำมันเดิมอาร์มเครื่องมืออัดไฟหน่อยอาร์มครับผมนี่นะครับโอเคไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟให้เขาใหม่เพื่อให้มันสปีดปาสปีดโบ๊ทกว่านี้หน่อยจัดไปไข่เจียวบอกเลยว่าแรงลั่นทุ่งนี่ยังไม่ครบนะถ้าครบเนี่ยไปขนาดไหนเมื่อกี้เท่าไหร่108เลยเหรอ108เกียร์4หรือเกียร์5วะต้นเกียร์5ต้นเกียร์5เออ4ยังล่างไม่เต็มแล้วมั้งเกียร์470แบบพี่สับ5แม่งก็ลงมา108โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์หรือว่าอยากเห็นรุ่นไหนอยากเห็นรุ่นไหนทำอะไรอยากเห็นเจ๋งโดนแกล้งแบบไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันโอเคฮะแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะ